อันก็รับเต็มๆในส่วนที่ท่านรับได้นะครับนั่นแหละง่ายๆสบายๆไม่ต้องรีบต้องร้อนกับลุงใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆที่นี่พิจารณาไปด้วยนะครับพินิจพิจารณาใคร่ครวญตามควรเกี่ยวกับกรณีเพราะว่าหลักคิดวิธีคิดแต่ละคนมันจะต่างกันบางคนบางท่านก็เนียนละเอียดละเมียดประมาณนั้นนะครับก็ขอให้ใช้ความละเมียดในการได้พิจารณาเพราะว่าสิ่งที่ลุงทำเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 100% นะคะใช่ไหมล่ะทีนี้คุณสมบัติของแสงลุงก็พูดกันจังแสงเป็นอนุภาคแสงเป็นคลื่นแสงเป็นพลังงานนะครับทีนี้วันก่อนลุงก็บอกว่าปลายสุดของแสงเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าโฟตอนนะครับโฟตอนลุงก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในโฟตอนอีกอันหนึ่งสิ่งที่อยากจะกรุณาคิดเอาไว้หน่อยนึงว่าสิ่งที่นะครับสิ่งที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปพบไปเจอพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในสิ่งนี้มันเป็นของกลางนะเป็นของกลางมนุษย์โลกนี้ทุกคนมีสิทธิได้รับของกลางนี้โดยชอบธรรมของกลางชวนฟังลุงบอกว่าเป็นมรดกลุงจะบอกว่าเป็นมรดกนะฟังคำว่ามรดกมันมาจากคำพูดต่อไปนี้คือเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเมื่อเวลาย่อเรียบร้อยแล้วมันเป็นอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับขนาดกว้างใหญ่ไพศาลของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลหรือเป็นส่วนย่อของ the sun system ก็ได้กันSun แปลว่าดวงอาทิตย์ Sun System ระบบดวงอาทิตย์ก็แล้วกันเห็นไหมครับเห็นไหมโอเคนะสิ่งนั้นก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละโอเคนะแล้วลุงก็บอกว่าเป็นของกลางทีนี้ครับก็แปลว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอพลังงานมันอยู่ตรงกลางระหว่างท่านกับผมเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางระหว่างท่านกับผมผมกับท่านกลับมาถึงพระพุทธเจ้าเมื่อกี้นี้สิ่งที่มีอยู่แล้วพระพุทธองค์ไปเจอสิ่งนั้นคือของกลางนั่นแหละแต่ลุงจะบอกว่าเป็นฟังให้ดีคำพูดต่อไปนี้เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่นะคุณสมบัติอะไรกันของความเป็นพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนะคุณสมบัติดูสิครับภาษาลุงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะ
นะใช่นะทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไปค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมมันมีอยู่ก่อนแล้วจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมยังไงนั่นแหละนะคำว่าธรรมตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะยังไม่พอมันยังมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งด้วยอยู่ในตัวท่านด้วยนั่นแหละอยู่ในหมูม้ากาไก่หมดแหละอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศอยู่ในก้อนหินดินทรายหมดแหละใช่ไหมอยู่ในอยู่ในในขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิ้วเครียดนั่นแหละใช่ไหมครับตรงจุดนี้ใครสามารถแบ่งนามกับรูปจักกันได้หรือสสารพลังงานกันได้ก็จะเอามาใช้งานได้ก็แค่นั้นเองเห็นไหมครับเรื่องรูปเรื่องนามใครแยกนามจากรูปได้หรือแยกรูปจากนามได้ก็เรื่องของสสารกับพลังงานเนี่ยครับคนนั้นก็จะเอามาใช้ได้พลังงานตรงนี้เห็นไหมครับแล้วสิ่งนี้นะรู้บอกว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้จะได้ในที่สุดอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนั่นแหละเห็นไหมครับนะก็คือตรงนี้เองเสร็จแล้วมันก็ถ้าว่าแล้วมันก็ตรงกันทางฝั่งลุงนี่ใช้เรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันเป็นภาษาใหม่ใช่ไหมครับถ้าลุงจะไปใช้ภาษาของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ใช่เปล่ามันก็ไม่ใช่เหมาะแต่อ้างถึงอ้างอิงภาษาพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ในโลกใบนี้มันไปกันได้ไหมก็แค่นั้นเองใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่นะลุงจะไปใช้ภาษาพระพุทธเจ้าได้ไงเพราะลุงก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอ่ะเออใครจะโหนพระพุทธเจ้าก็โหนไปสิครับใช้ก็ใช้ไปสิครับใช้ได้จริงไหมทีเนี้ยก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงทีเนี้ยไอ้ตรงนั้นนะครับลุงก็พยายามแยกแยะเปรียบเทียบให้ดูซิว่าเออมันไปด้วยกันได้ไหมก็แค่นั้นเองแต่ลุงจะมาฝั่งวิทยาศาสตร์เยอะบอกให้ทราบไว้มันก็ตามยุคตามสมัยหรือว่าตามอะไรก็เรียกว่าพลังงานพลังงานนั้นก็มีเยอะพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพลังงานลมพลังงานน้ำเห็นไหมยังพลังงานนิวเคลียร์เห็นไหมยังคำว่าพลังงานเนี่ยเห็นไหมเขาพูดได้แต่คำว่าพลังงานลุงนี่ไปพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นู่นมันไกลกว่าเขาอีกเห็นไหมลุงนี่มันมีนามสกุลของเขากับพลังงานแสงพลังงานเสียงเห็นไหมของลุงพลังงานซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในไฟฟ้าซ่อนอยู่ในแม่เหล็กนี่ลุงซ่อนอยู่อีกทีหนึ่งและที่ว่านี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์จบเห็นไหมยังมันซ่อนอยู่ในแสงนี่เลยแสงที่กระพริบเป็นในตัวนี้นั้นค่อยสูดรับเอาง่ายๆคือสูดตั้งก็เป็นของกลางผมฉายไฟสองเข้าไปมันผ่านของกลางผ่านตัวกลางอาจจะของกลางนี่มีพลังงานมากมายมหาศาลใช่ไหมครับมันออกจากตัวลุงไปถึงตาท่านมันก็ผ่านตัวกลางที่ว่าเนี่ยงั้นท่านก็ได้รับเข้าตาสู่ใจเนี่ยเห็นไหมสู่หัวใจเข้าตาสู่ขั้วหัวใจหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินอันนั้นมันเรื่องสไตล์ลุงอย่าไปติดตรงนั้นเข้าใจไหมครับไอ้ส่วนหัวใจที่ว่านี้คือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นท่านจะรู้สึกตัววูบวาบในตัวในร่างกายของท่านอ่ะมันเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เอาวิทยาศาสตร์มาใช้ไม่ได้เลยนะครับมันถึงเหนือกว่าวิทยาศาสตร์จึงจะเอามาใช้ได้ก็แค่นี้เหมือนกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยจบ
มาทางด้านลุงไม่ได้หรอกเพราะว่าเขายังใช้อุปกรณ์เป็นเครื่องวัดอะไรต่างๆอยู่จะเอาอุปกรณ์นู่นนั่นน่ะได้ก็ตามที่มันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สสารวัตถุทุกชนิดไม่บริสุทธิ์หมดนะครับไม่ว่าจะทำด้วยทองคำทำด้วยแพทินัมทำด้วยอะไรโลหะที่มันวิจิตรพิสปาราของเขานะครับล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดมันจะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาเช็คสิ่งที่บริสุทธิ์มันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับแต่สิ่งที่บริสุทธิ์มันสามารถเช็คกลับมาทางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์โอ้สบายเลยเพราะสิ่งที่บริสุทธิ์ลุงบอกพนักงานบริสุทธิ์มันเช็คกลับย้อนกลับได้หมดเลยกับสิ่งที่เป็นบริสุทธิ์ที่ว่านั้นท่านต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับท่านเพียงแต่เข้าใจไม่ได้แบกเอาไว้เลยเห็นไหมครับก็อยู่บ้านหลังเดียวกันถ้าไม่เข้าใจกันมันก็ไปต่อลำบากลุงไปเรื่อยๆนะลุงไม่ถอยนะให้รู้ไว้เรื่องพวกนี้นะครับงั้นก็เป็นห่วงแหละสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจนะก็ผมก็ยอมรับนะว่ามันไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายหรอกเพราะฉะนั้นหนูก็พยายามพูดอยู่เสมอๆใช่ไหมครับให้มันเข้าซ้ายเข้าขวามั่งในร่างกายท่านถามว่ามีกี่รูงี้เดี๋ยวมันเข้าทุกรูละถามตัวเองที่มีกี่รูนะ1รูหู2รูตา3รูจมูก3รูปาก4รูอะไรกัน4รูขุมขน5รูอะไรกัน6รูอะไรกันทั้งหมดมันอยู่9รูทวารทั้ง9อะไรกันใช่หรือเปล่าไม่รู้นะรู้ร่างกายมนุษย์ทั้งหมดมีอยู่4รูไอ้โทษมีอยู่9รูเขาเรียกว่าทวารทั้ง9โอเคมั้ยครับตรวจสอบสิครับเอาไปค้นเอา Google นั่นน่ะคำว่าทวารทั้ง9มีอะไรกันบ้างกดเอาสิครับหรือโมแต่เล่นเกมใช่มั้ย Google ทวารทั้ง9เอากดเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วจะมีคำตอบเองมีคนบรรยายไว้ตรงนั้นน่ะมันมีอะไรกันบ้างแต่ผิดกับลุงแง่ๆกันแล้วกันเพราะว่าลุงจะรู้ว่ามันจะผิดกับลุงอยู่ข้อนึงหรือ2ข้อนั่นที่ว่าเนี่ยใช่ไหมก็สิ่งที่เขาค้นไม่พบน่ะ1กับ2ข้อน่ะไอ้ลุงมันพบทีนี้มันเจอทีนี้พอมันเจอแล้วบางทีก็พูดผ่านสังคมก็ไม่ได้อีกก็รับกันไม่ได้อีกอะไรทำนั้นก็รออายุ100ปีนู่นแหละที่จะเล่าให้ฟังให้หมดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันแค่76เท่านั้นเองให้มันครบ100ก่อนอย่าเพิ่งหนีไปไหนก็แล้วกันนะท่านนะนะครับอะไรทำนองนี้แหละครับค่อยๆสูดเอาครับครั้งอีกครั้งเป็นครั้งที่155นะพูดล่วงหน้าเป็นครั้งที่พันก็ได้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะท่านกับผมท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอมันมีคำว่าช่องว่างหรือความว่างมันกั้นอยู่นะครับให้ดูมันกั้นแบบนี้นะเอากระดาษมากั้นให้ดูแบบนี้นี่กั้นแบบนี้เป๊ะเลยเนี่ยแบบนี้มันกั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงฉายไปปุ๊บมันก็เอาพลังงานที่มันอยู่ในความว่างเนี่ยถึงตาท่านเห็นหรือยังง่ายจะตายไปถึงตาถึงตัวเลยล่ะครับเอามันชัดๆนึกซะว่าความว่างมันจะกั้นนะเนี่ยกั้นนี่ๆความว่างกั้นเงี้ยเห็นมั้ย 100% นะเอาเนี่ย 100% เลยเห็นไหมเอาทำชัดๆไปเลย 100% เนี่ยให้นึกซะว่านาทีเนี่ยความว่างมันกั้นอยู่นะทีนี้พอเวลาลุงฉายไฟปุ๊บพลังงานที่อยู่ในความว่างมันก็ถึงตาท่านเป๊ะเห็นไหมเห็นหรือยังก็เอาพลังงานที่อยู่ในความว่างเนี่ยส่งไปถึงลูกตาท่านนะครับเข้าตาสู่ใจมันก็แบบ
ปุบปุบที่หัวใจแล้วสบายสบายเลยนะพอเข้าหัวใจปุ๊บไฟฟ้าสถิตมันทำงานมันทุกขุมขนนะไฟฟ้าสถิตทุกเซลล์นะมันก็ไปทั่วสยบเจริญเลยนะครับอุปกรณ์หรือว่าอวัยวะภายในโอ้โหทำงานติ่งตังต่างๆอะไรอย่างเครื่องจักรทำไปเล่นไปนะครับไม่ได้พูดเล่นนะเห็นไหมครับถึงบอกว่ามหัศจรรย์พันลึกมากเดิมที่เรียกว่าศาสตร์ปิดโอเคไหมฟ้าปิดนะมาเวลานี้ฟ้าเปิดแล้วแล้วใครเป็นคนเปิดฟ้าตัวนี้ครับฟ้าเนี่ยเปิดหมดทุกมิติคำว่าฟ้าหมายความว่ามันเป็นภาษาเนาะชั้นบรรยากาศกับอวกาศเห็นไหมครับรู้ไหมจุดเชื่อมต่อตรงนั้นเนี่ยโหมันแทบจะไร้รอยต่อเลยครับตรงนั้นบอกให้ทราบไว้นะครับบัดนี้ฟ้าเปิดแล้วช้าแล้วใครจะเปิดบอกว่าลุงเปิดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเกินไปใช่ไหมใช่ไหมล่ะเกินไปเดิมเนี่ยฟ้ามันปิดตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วแน่นอนนะครับไอ้คำว่าฟ้าเปิดอากาศกับอวกาศเดิมก็แล้วกันก่อนที่จะไม่มีพระพุทธเจ้านั่นน่ะฟ้าปิดพระพุทธเจ้ามาเปิดให้ 2,000 กว่าปีมาเนี่ยร่องรอยตรงเนี้ยเปิดมาตลอดสรุปคือฟ้าก็ไม่เคยปิดเห็นไหมครับเป็นเวลา 2,500 ปีที่ผ่านมาไม่เคยปิดแต่มันมีรูเล็กนิดเดียวรูตรงนั้นนะมันเล็กมากๆใช่ไหมใครล่ะผ่านรูตรงนั้นไปได้นะถ้ายังมีอัตตาตัวตนอยู่มันก็ผ่านไม่ได้มันต้องหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนนี้จะผ่านรูนั้นไปได้คำว่ารูนั้นก็คืออากาศกับอวกาศต่อเชื่อมกันนั่นแหละก็คือตรงนั้นแหละสูงจากพื้นดินกี่เม็ดกี่เนี่ยกี่กิโลเมตรเนี่ยไม่มีใครวัดได้หรอกไม่รู้ว่าต้องตั้งคำถามมาสิถามนักวิทยาศาสตร์ถามนักบินก็ได้อากาศ กับว่ากับมันต่อเชื่อมกันมันสูงกว่าพื้นโลกวัดจากที่ระดับน้ำทะเลก็ได้ไม่มีทางตอบได้หรอกเพราะมันไม่มีเครื่องมือวัดเข้าใจไหมไม่มีเครื่องมือถี่มาวัดพวกนี้ได้แต่มนุษย์รู้ได้กันแล้วกันอย่างเงี้ยเทวดาก็ตายอยู่ตรงนี้สารสิรูปภูมิเนี่ยไปไหนได้นะเทวดาเทพพรหมเนี่ยอรูปพรหมก็ไปไม่ได้อยู่แล้วเห็นหรือยังอรูปพรหมก็ผ่านไม่ได้อรูปพรหม4ชั้นนั่นแหละครับยังผ่านไม่ได้เลยพรหมมันจะไปผ่านได้ยังไงวะแล้วเทวดามันจะไปผ่านได้ไงตรงนี้ไม่มีทางอย่างนี้อย่างไอ้ที่บอกก็มีเทวดาเทวดามีเทพมีพรหมมันผ่านไม่ได้ก็มีมนุษย์อย่างท่านอย่างผมเนี่ยจะผ่านได้เพราะฉะนั้นรู้จักกับลุงเนี่ยต้องนะเอาไว้ในใจเทพพรหมต่างๆนานาเนี่ยใครบอกว่ามีก็มีไปแต่ลุงบอกว่ามันหมดยุคแล้วแค่นั้นเองมันเหมือนยืนยุคเทพพรหมช่วยอะไรได้บ้างจะรู้นะใช่ป่ะเอาจริงช่วยไม่ได้หรอกมันหมดยุคอ่อนวอนแล้วมันหมดยุคใดๆแล้วล่ะครับมันมาถึงยุคตัวของท่านของผมคือตัวเราแล้วอวัยวะภายในของตัวเราเนี่ยมาแล้วนอกตัวเราล่ะเนี้ยเรามาคิดอยู่ในกรอบนี้มันถึงยุคของมันนี่จะไปหลงไหลคลั่งไคล้มันก็ไม่ใช่ที่นะงั้นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านทำไมใหม่ต้องเข้าใจลุงนิดนึงมันจะไปได้ง่ายไม่ใช่ละครับที่ว่าไม่ได้ชวนเชื่อที่ว่าเนี่ยใช่ไหมมันหมดยุคความเชื่อแล้วใครเชื่อนู่นนี่นะครับ
ยิ่งเชื่อเรื่องของอะไรที่เขาโอ้โหมากมายกายกองเชื่อพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าอย่างนี้หรือเปล่าหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าอยากแต่จะให้เชื่อพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าไปตัวไงพระเจ้าทีนี้ใช่ไหมได้แต่ภาษาโอ้นั่นไอ้สิ่งนี้มันเกินกว่าภาษาทั้งเยอะทั้งแยะยุคนี้มันเป็นภาษานึกไม่ใช่ภาษาพูดหมดภาษาพูดแล้วพระเจ้าเนี่ยเข้าใจยังมันหมดยุคภาษาพูดแล้วนะครับมันมาถึงยุคภาษาคิดแล้วใช่ไหมล่ะงงไหมเนี่ยไม่งงเนาะใช้ภาษาคิดเยอะๆลุงเอ้ยขออภัยใช้ภาษาคิดนึกเยอะๆท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถ้าอยากจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับหยุดคิดเมื่อใดรู้แน่นอนแล้วใช้ภาษาคิดเยอะๆหยุดคิดเมื่อใดรู้แน่นอนด้วยหยุดความคิดเหมือนหยุดเวลานะฮะเวลาเป็นศูนย์โป๊ะเลยครับเวลาหยุดคิดโอเคนะพอเข้าใจเนาะก็คุยกันไปตามนี้แหละครับอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่105เป็นคำสุดท้ายนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงของลุงกำลังปฏิบัติการอยู่ในขณะนี้นะรับเต็มๆพี่คำนี้เป็นคำสุดท้ายนะครับโอเคจบข่าวนะ3-2โป๊ะนี่เห็นหน้าตาอย่างนี้ทันทีไหมก็ดีไปไฟฉายเนี่ยวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นนั่นเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอาให้ดูก็ได้ไม่ได้ไปเสกเป่ามาจากในไฟฉายชัดซื้อมาร้อยเท่าไหร่ซื้อที่เชียงใหม่มันมีขายเยอะแยะไปรู้สึกจะเป็นร้อยไปไหนไม่รู้แกะทิ้งไปแล้วเนี่ยนะแต่ทำไม่ได้เหมือนลุงหรอกเพราะลุงใช้พลังงานบริสุทธิ์ใครมาทำก็ไม่เหมือนหรอกนะจริงก็ไปใช้เหมือนกันนั่นก็เรื่องก็เหมือนกับเอาปากกาด้ามเดียวเนี่ยมันเขียนใครเขียนสวยเขียนไม่สวยอย่างนี้ดีกว่าเงี้ยทำนองเดียวกันครับปากกาด้ามเดียวนี่แหละครับด้ามเดียวกันเนี่ยมันเขียนเหมือนกันหรือเปล่ามันก็ไม่เหมือนนะครับมันจะไปเหมือนได้ยังไงเนี่ยวิธีคิดพวกนี้มันคนละคนมันคนละที่คนละเวลาให้ทำยังไงมันก็ไม่เหมือนนะนั่นโอเคนะพอเข้าใจเนาะเอาละก็ยังต้องกลับมาถามท่านที่อยู่หน้าจอผมใช้เวลาด่วนนะครับรู้สึกอะไรบ้างครับต้องถามต่อกันใหม่ทีนึงบอกความรู้สึกมาครับใช้ไฟพร้อมๆกับบรรยายให้ฟังด้วยนะครับมันถึงยุคของมันนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงปฏิบัติการนะครับซ่อนอยู่ในเสียงที่ลุงปฏิบัติการนะครับซ่อนอยู่ในความร้อนมันเป็นความที่ใดมีความร้อนนั่นจะมีแสงสว่างถ้าที่ใดมีแสงสว่างจะมีความร้อนไหมต้องคิดกลับสิครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างจำเป็นหลักได้เลยที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันนี่ก็น่าจำมันก็ต้องจำนะครับนะคิดกลับกันที่ใดมีแสงจะมีความร้อนไหมก็กลับกันได้มันก็ย้อนไปย้อนมาไงโอ้นะเอาอธิบายมาครับอย่าช้ามีตัวอย่างสักสองตัวสามตัวอย่างจะได้จบจะได้ไปเจี๊ยใช่แล้วครับจะได้ไปเชี่ยว่าแล้วลุงก็เติมเฮิร์บเนี่ยเดี๋ยวเครื่องบินตกบดเชื้อเพลิงง่ายๆนะคุณจำเนียนมีรายได้ไหมล่ะได้เรื่องไหมล่ะคุณจำเนียนฮะไม่รู้สึกรู้สาเลยได้ไงไม่รู้สึกอะไรก็บอกว่าไม่รู้สึกก็แค่นั้นจะได้หาวิธีอื่นให้เกิดความรู้สึกเพราะสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันได้อยู่นะครับ
าวิธีช่วยกันของดีๆเนี่ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอะไรค่อยๆทำความเข้าใจกันมันเป็นของใหม่ครับยอมรับเป็นของใหม่มากนะครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะอันนี้มันศตวรรษ21มันใช้เวลากี่ปีเนี่ย19ปีเต็มๆเนี่ยปี20ยังไม่จบอีกเดือนเดียวก็จะจบในปี20ใช่มั้ยครับสิ้นธันวาก็มันเป็นปีที่21ไปแล้วรู้สึกโล่งตัวเบาสบายคุณสุรพัฒน์ร้อนที่ท้องแขนและที่ฝ่ามือรวมทั้งบริเวณหน้าอกด้วยค่ะร้อนใช่ไหมครับเมื่อกี้ลุงบอกว่าที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างกลับกันที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นจะมีความร้อนก็กลับกันเออมันได้จริงๆเว้ยในแสงมีความร้อนเว้ยเห็นไหมครับนั่นท่านก็ได้ส่วนท่านเองเออก็คนมันมีความสามารถเออก็ทำได้เลยครับรู้สึกยุบยิบและร้อนเห็นไหมมีคำว่าร้อนฝ่ามือทั้งสองข้างร้อนใบหน้าและช่องท้องส่วนหัวนะโล่งเบาตัวสบายค่ะ Thank you very big คุณปานิสรานะครับนัดกันวันที่8คุณปานิสราเนี่ยเห็นจะบินมาเนี่ยเออใช่จะบินมาไม่รู้จะมากี่ชีวิตไม่รู้แล้วครับ บินมาแล้วก็บินกลับแค่นั้นมีอีกบ อย่าถือภาษาลุงนะสุดท้ายนะอย่าถือภาษาลุงนะครับอย่าถือภาษาลุงที่ใช้เนี่ยคิดว่าไม่ทำลายสังคมไม่น่าจะทำลายนะ1ไม่มีใครเดือดร้อนแน่นอน2ไม่น่าจะทำให้สังคมแตกแยกนะภาษาลุงนะร้อนวูบวาบใบหน้ามีอาการติดกันหลายครั้งมีคำว่าร้อนเสมอเห็นไหมครับคุณชุรนาฏนะชุตนาฏโอเคครับร้อนทั้งตัวเลยค่ะเบาหัวอีกต่างหากก็อธิษฐานความเจ็บปวดก็ไปกับความร้อนสิคุณมนตการคิดต่อไปนิดนึงสิครับรู้จักเทคนิคไปนิดนึงความร้อนมันจะเผาผลาญเองให้ความเจ็บปวดมันมหัศจรรย์นะให้ด้วยกลับเป็นคิดย้อนกลับนั่นความร้อนทำลายทุกอย่างนะอย่าลืมนะความร้อนอะไรก็สู้ความร้อนไม่ได้นะครับความร้อนนี่จะมีความร้อนนี่มันสลายทุกอย่างนะครับจำหน่อยครับความร้อนเพราะฉะนั้นความร้อนมันจึงมีประโยชน์นะครับน้ำอากาศมันจะมีความร้อนขึ้นมาในตัวนะครับจำเป็นหลักนิดนึงจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานที่ดีที่สุดความร้อนภูมิต้านทานจะไปหาที่ไหนนะครับแม้แต่วัคซีนที่เขาว่านะมันสู้ความร้อนไม่ได้หรอกมันจะเป็นธรรมชาติจริงๆครับผมถึงอยากให้ทุกคนได้รับตรงนี้คนไทยประเทศไทยจะมันจะได้ไม่ต้องอ่อนแอใช่ไหมครับแชร์ต่อๆกันไปครับต้องการมากอยากจะให้ไม่ต้องกลัวว่าลุงจะดังอะไรก็ห้ามลุงไม่ได้หรอกความสามารถของลุงเนี่ยมันเกินร้อยอยู่แล้วไม่ห้ามไม่ได้หรอกใช่ไหมครับเอาจริงๆพูดล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับใช่ไหมอย่าไปกลัวว่าลุงถ้าลุงดังแล้วลุงไปหลอกลวงใครไหมเนี่ยยิ่งอยากจะให้ลุงเพราะมันของดีไม่ใช่หรอครับอย่าไปวิตกว่ากลัวลุงจะดังอะไรก็ห้ามลุงไม่ได้หรอกโอเคไหมอุ้ยประกาศตัวตนขนาดนี้ใช่ไหมให้มันชัดไปเลยไม่ต้องมาเดาภาษาลุงไม่ต้องเดาเลยเปิดมันดื้อ
วันนี้หนูเป็นหวัดนอนใช้ได้คลุมโปงคลุมโปงใช้ได้หนาวสุดๆรู้สึกถึงตุ๊บตับตุ๊บตับไหนมาอยู่กับตุ๊บตับนะนะดีมากนะครับสักพักหนึ่งหนูเลี้ยงความรู้สึกไหนมาเป็นเทคนิคเลยนะหนูเลี้ยงความรู้สึกตามความร้อนในตัวที่ไทเทนแมนแนะนำสงบนิ่งได้ยินเสียงลุงมีวูบวาบสะบัดแผ่ในตัวเป็นช่วงๆตอนนี้ตัวหนูอุ่นมากแล้วค่ะสิ่งนี้นะฮะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับกล่าวถึงพวกฤาษีขี่ไพรนะครับไปนั่งสมาธิอยู่ท่ามกลางของหิมะนะครับแล้วก็อยู่ได้จริงๆด้วยครับเห็นไหมเห็นไหมพระสงฆ์ไทยก็มีอยู่หนึ่งไม่ใช่เหรออยู่ซอย101เห็นมีประวัติไม่ใช่เหรอเห็นไปนั่งอยู่บนหิมะอะไรพวกนี้เห็นบอกไม่หนาวประมาณนั้นนะครับใช่หรือเปล่าลุงก็ไม่รู้ลุงก็ไม่ใช่ท่านแต่ลุงนี่เป็นนอนกดอกแล้วที่ที่นั่นสิประมาณ3ชั่วโมงได้มึงวันนั้นนะโอ้ไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงก็แล้วกันโอ้อยู่คนเดียวเลยนะที่ว่าโอ้ความหนาวเย็นเอาน้ำมากอดรับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงถึงลูกชายค่ะหัวโปร่งโล่งเบาสบายตัวอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกแดดออกอากาศหนาวๆป้องกันต้องตัวเองค่ะต้องได้อย่างนั้นสิคุณมัทนาให้มันเต็มร้อยไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยหลวงพ่อวิริยังมีคนบอกมานะครับนั่นนะครับเห็นประวัติท่านมีไม่ใช่เหรอนั่นนะเรื่องของสมาธิมันทำได้ยุคก่อนสมัยก็พวกชื่อฤาษีขี่ไพรเนี่ยครับฤาษีเขาทำได้จริงๆนะแต่วิธีนั้นมันเป็นวิธีที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่มันทนมันทุกข์มันทรมานใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าทำมาทั้งหมดนั่นแหละที่ว่านั่นนะแต่สรุปแล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ทางที่มันพ้นทุกข์ใช่ไหมใช่ไหมมันเกือบพ้นทุกข์กันแล้วกันอ่ะโอเคไหมนะมันไม่ใช่ทุกข์มันไม่ใช่พ้นทุกข์มันทำให้ทุกข์มากยิ่งขึ้นเข้าใจไหมใช่ไหมก็สรุปได้กันดังที่ว่านี้แหละนะรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างร้อนตัวหายใจโล่งค่ะคุณสมฤทธิ์นะครับก็มันจะมีร้อนประกอบเสมอนะครับอีกครั้งหนึ่งฮะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างกลับกันที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นจะมีความร้อนที่ใดมีแสงสว่างแต่เป็นแสงสว่างมันจะออกจากลุงนะทีนี้เอาเราไปทำเองสิครับทีนี้มันจะไปยากอะไรกันครับไฟฉายธรรมดาลองสิครับที่บ้านทัดก็ลองดูสิมันได้ไหมทีนี้มันจะได้เป็นการพิสูจน์ไปเลยว่าเฮ้ยทำไงมันก็ไม่ร้อนไหมทำไมลุงทำร้อนวะเนี่ยอยู่ไกลกันเหลือเกินอยู่ไกลก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วท่านทำอยู่บ้านท่านต่อนานต้องทำเสียมันจะไปยากอะไรกันในการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้มันถ้ามันผิดคนมันได้ไม่ได้ก็ลุงก็บอกไปแล้วว่ามันผ่านความว่างและความว่างเป็นพลังงานนะครับมันถึงได้ก็แปลว่าไม่มีนะไม่มีอะไรจะมาสกัดกั้นกันพลังงานบริสุทธิ์ได้นะจริงๆมันคลุมทั้งหมดนะครับคลุมเป็นแผงทั้งหมดในเอกภพในมหาเอกภพเนี่ยในมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลหมดมันคลุมทั้งหมดเลยครับเป็นแผ่นเดียวกันหมดเลยนะคำว่าแผ่นเดียวเนี่ยให้นึกซะว่าดวงดาวทั้งหมดวางอยู่บนแผ่นที่ว่าเนี่ยใช่ครับมาจำลองภาพใช่ครับดูสิเขาจะไปถึงไหนกันไอ้ตรงนี้ก็ลองพิจารณาตามนี้ลองดูมันจะเสียหายตรงไหนล่ะ
ลุงก็ไกด์ไลน์ให้พิจารณาก็คือปัญญาทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยพินิจพิจารณาอย่าเชื่อโดยที่ขาดหลักการของตัวเองนะครับวิธีการเอาตามลุงแต่หลักการตัวเองเนี่ยนะหลักการต้องมีจุดยืนมันถึงจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคไหมครับเอาล่ะก็หวังว่าน่าจะพอวันนี้หุ้ย5 ทุ่มแล้วเนี่ยพอดีเป๊ะเลยว้าวโอเคสมเหตุสมผลสมปัจจัยนะครับวันนี้นะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเควันนี้มีหน้าใหม่ระหว่างหลายท่านนะครับโอเคยินดีครับขอต้อนรับหน้าใหม่ทุกท่านนะครับก็หวังว่าค่อยๆศึกษาเรื่องนี้นะฮะผมเองก็ไม่หวงอยู่แล้วอยากให้ทุกคนได้รับตรงนี้นะแต่ได้อยู่ด้วยกันเป็นแผ่เป็นอะไรเป็นแผ่นใหญ่ๆมนุษย์เราเนาะ พรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบ พรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติโอเคไหมซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกใครสาธุสิปะโถเอ้ยคำพวกนี้นี่นี่กลุ่มสาธุก็สาธุไปกลุ่มอื่นก็กลุ่มอมินอเมนโอมอมิตพุทธก็สาธุตามมันเสียหายตรงไหนที่รู้นะเออประโยชน์เราเป็นฝ่ายได้เนี่ยจะเสียหายตรงไหนเลยถ้าเออสาธุทีมันหมดไป10 บาท100 บาทไปอย่างสลึงก็ไม่ได้เสียเลยจริงๆเลยนะๆๆทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของการที่หามาได้ด้วยนะครับสิบออกให้นะครับอย่าลืมนะไม่ใช้ทุกสุดทุกหรือคะอ๋อไม่ใช่ทุกสุดทุกฟังให้ดีนะทั้งนั้นนะคุณสุภาพรนะคะเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ทุกสุดทุกหรือคะก็แยกรูปแยกนามได้ก็สิ้นทุกไม่ใช่หรือคะใช่นะมันแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดไหมล่ะเดี๋ยวมันได้แล้วมันกลับคืนมาไหมล่ะได้แล้วได้เลยไหมล่ะนี่นะถ้าได้แล้วเลยโอ้สบายสุดครับใช่ไหมครับ นะมันก็เชื่อว่าคงจะแตะแค่แตะดูนี่มันก็ลายเอาที่มันแน่ๆดีกว่าฤาษีน่ะแน่นอนนะครับฤาษีหนวดยาวฟื้นเนี่ยนั่งอยู่ทั้งยาวหนวดยาวเหยียดพวกฤาษีเขากินลมกินน้ำอะไรก็ได้พวกนี้เขาไม่ต้องห่วงใบไม้ยอดไม้เขากินได้หมดนะครับเพราะกลุ่มนี้เขาไม่กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วเพราะง่ายสิครับกลุ่มผู้ปฏิบัติก็ไม่กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วนั่นๆๆๆก็ง่ายมันก็ได้เอาล่ะจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั้นไปแล้วกลับเอวังก็มีแต่กระทำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม